สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าแมลงวันผลไม้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเจ้าแมลงวันผลไม้เนี่ยมันเป็นแมลงตัวแรกของโลกเลยที่ได้ขึ้นไปในอวกาศนะครับโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับทหารอเมริกันเนี่ยก็ได้จับเจ้าเยอรมันนะครับทหารเยอรมันเนี่ยที่มีขีปนาวุธ V2 เนี่ยซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ 3,500 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ยิงไปได้ไกลตั้งประมาณ200ไมล์หรือประมาณ300กว่ากิโลเมตรเนี่ยพออเมริกานะครับยึดเจ้าจรวดตัวนี้ได้เนี่ยก็เลยนำมาทดลองว่าเอเราจะสามารถใช้เจ้าจรวดตัวเนี้ยทำงานในวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ไหมตัวจะส่งมันขึ้นไปในอวกาศนะครับซึ่งก็ได้ทดลองนะฮะเอาเจ้าพวกเมล็ดพันธุ์พวกข้าวโพดพวกอะไรอย่างเงี้ยส่งไปกับเจ้าจรวดตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองโดยเขาได้เลือกทดลองเจ้าแมลงวันผลไม้เนี่ยเอาใส่ไปในจรวดแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับที่ความสูง67ไมล์นะหรือประมาณสัก109กิโลเมตรเนี่ยก็คือไปสู่ที่ชั้นของอวกาศแล้วนะฮะเพื่อจะทดสอบดูว่าเนี่ยเจ้าตัวแมลงวันผลไม้เนี่ยมันมีผลต่ออวกาศยังไงบ้างนะฮะว่ามันสามารถที่จะทนต่อสภาวะอะไรได้บ้างนะครับในอวกาศซึ่งผลที่ได้ก็คือมันสามารถทนต่อรังสีต่างๆในอวกาศได้นั่นเองซึ่งก็เป็นที่มาของการนำเจ้าแมลงวันผลไม้เนี่ยไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ย 75% ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคทั้งหมดที่อยู่ในมนุษย์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับรหัสพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้นั่นเองนะครับเราจึงได้เลือกแมลงวันผลไม้เนี่ยเห็นไหมครับขึ้นไปในอวกาศไปศึกษาวิจัยนะฮะว่าโรคต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนี่ก็เป็นคุณประโยชน์ของเจ้าแมลงวันผลไม้นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากในการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าแมลงวันผลไม้มาฝากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยยังไงเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้เนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ sandfly.comโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณคลิปจาก Sandfly NASA นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ Allowing researchers for the first time to unravel the competing influences of radiation and gravity. This is cutting edge research, she says, clearly enthusiastic about this new device. The Fruit Fly Lab is scheduled to launch on board the 5th SpaceX commercial resupply mission. Maybe they should pack some bananas too. Rotten, if you please.For more news about living things in Earth orbit and beyond, stay tuned to science.nasa.gov.